15อันดับผลโหวตตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยของการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรจะมีตัวละครที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรซึ่งมีการโหวตสูงนะครับไปกว่า 130,000 โหวตด้วยกันซึ่งครั้งนี้นะครับสูงกว่าครั้งก่อนมากๆเลยซึ่งจะมีการจัดอันดับนะครับทั้งหมด15อันดับด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนนะครับก็มาดูแหละครับว่าตัวละครตัวไหนในเรื่องนะครับที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเลยอาจจะมีบางตัวนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดก็เป็นไปได้โอเคแล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งและเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยมาที่อันดับที่15สำหรับชินาซึกะวะเกนยะโดยเขานะครับได้รับผลโหวตไปถึง 2,589 โหวตด้วยกันโดยเขาเป็นน้องชายของเสาหลักลมนะครับอย่างซานเนมิหากใครนะครับที่จำเขาไม่ได้นะครับเขาก็คือเด็กหัวร้อนนะครับที่อยู่ในวันคัดเลือกนะครับในวันที่ทันจิโร่นั้นได้รับการคัดเลือกนะครับในการเป็นนักล่าอสูรโดยแท้ที่จริงแล้วนะครับในการที่เขาหัวร้อนแบบนี้นะครับเขามีปูมหลังในวัยเด็กของเขานะครับที่เกี่ยวพันนะครับเกี่ยวกับครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ของเขาเอ่ยหรือทางด้านพี่ชายของเขาจึงทำให้เขานะครับก็รีบร้อนนะครับในการมาเป็นนักล่าอสูรให้ได้เพื่อจะพัฒนาตัวเองไปนะครับให้ฝีมืออยู่ในระดับเสาหลักนะครับจึงทำให้ในช่วงแรกๆนะครับพี่แกก็เลยหัวร้อนนะครับด้วยความเร่งรีบของพี่แกแต่ตัวละครตัวนี้นะครับในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีบทบาทที่สำคัญและก็เป็นที่หลงรักนะครับของแฟนๆดาบพิฆาตอสูรได้อย่างไม่ยากเย็นเลยมาต่อที่อันดับที่14สำหรับโคคุชิโบอสูรจันทราข้างขึ้นที่1นะครับโดยเขาได้ผลโหวตไปถึง 2,938 โหวตด้วยกันแล้วก็เป็นนักดาบนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดของมูซันสุดยอดนักดาบตาเยอะนะครับที่เป็นอสูรที่ยังสามารถนะครับใช้ปลานของตัวเองได้นะครับโดยเขานะครับเป็นผู้ใช้ปลานจันทาโดยเรื่องราวในอดีตของเขานะครับเขาเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันนะครับกับต้นตระกูลของนักล่าอสูรผู้ใช้ปลานตะวันและถึงแม้นะครับว่านักล่าอสูรนะครับฝีมือระดับท็อปเลยนะครับถึง3คนเข้ารุมนะครับในการต่อกรกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแหละครับที่จะสามารถชนะเขาได้โดยสําหรับโคคุชิโบนั้นนะครับนอกจากเพลงดาบที่มันสุดแสนจะแข็งแกร่งแล้วแต่เขานะครับยังมีมันสมองที่ชาญฉลาดในด้านการต่อสู้ด้วยจึงทําให้เป็นเรื่องยากมากๆเลยแหละครับที่นักล่าอสูรนั้นจะสามารถจัดการโคคุชิโบไปได้แบบง่ายดายมาต่อที่อันดับที่13สำหรับอุซุยเทนเกนกับผลโหวต 3,436 โหวตสำหรับเทนเกนนั้นนะครับเป็นเสาหลักเสียงนะครับที่เขาจะมีบทบาทมากๆเลยในภาคย่านเริงรมนะครับก็จะเป็นภาคต่อจากมูวี่นี้โดยเขานะครับเป็นคนที่ชอบความฉูดฉาดนะครับแล้วก็เป็นนินจานะครับผู้ที่มีเมียสาวสุดสวยถึง3คนด้วยกันและพี่แกนะครับหากว่าลบหน้าลบตาแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งที่หล่อมากๆเลยโดยเขาเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่มีจิตใจดีงามแล้วก็มีพลังในการต่อสู้ที่มหาศาลมากๆโดยเขานะครับมีความสามารถนะครับในการฟังเสียงที่มันดีเลิศเลยนะครับและบวกกับว่าในภาคย่านเริงรมนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เสาหลักเสียงอย่างเทนเกนนั้นจะเข้ามาติดในอันดับที่13นี้มาต่อที่อันดับที่12นะครับสำหรับคันโรจิมิสซูริโดยเธอได้รับผลโหวตไปถึง 3,714 โหวตด้วยกันโดยเธอนั้นเป็นเสาหลักแห่งความรักนะครับโดยเธอนั้นแต่งตัวสุดเซ็กซี่เลยนะครับปูมหลังของเธอนั้นเธอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักในอดีตนะครับและก็เธอจะมีปมเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเธอนะครับที่ผิดปกติไปโดยเธอนั้นใช้ดาบนะครับที่สามารถเหวี่ยงได้เหมือนแซ่ซึ่งดาบเธอจะโค้งมากๆเลยนะครับหากใครไม่ชํานาญในการใช้ดาบชนิดนี้มีหวังนะครับดาบนะครับสามารถฟันตัวเองได้เธอเป็นผู้หญิงที่มีแรงเยอะมากๆและก็กินเยอะนะครับกว่าผู้หญิงทั่วไปนะครับแต่ว่าเธอจะดูแบบว่าคล้ายๆกับเป็นผู้หญิงแบบแรกเริ่มครับก็คือเหมือนหญิงสาวนะครับไม่ค่อยรู้อีโนอีเนอะไรนะครับแต่หากเธอโกรธแล้วก็นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพังทลายลงไปก็ได้และมาต่อที่อันดับที่11นะครับสำหรับเนซึโกะที่ได้รับผลโหวตไปถึง 5,046 โหวตด้วยกันโดยเธอนั้นเป็นน้องสาวของพระเอกของเรื่องนะครับอย่างทันจิโร่นะครับและเธอก็เป็นอสูรด้วยโดยเหตุผลที่ทันจิโร่นั้นเข้ามาเป็นนะครับนักล่าอสูรเพื่อต้องการช่วยเหลือน้องสาวของเขาให้แบบว่าสามารถรอดพ้นนะครับจากการเป็นอสูรให้ได้ซึ่งเธอนั้นก็มีเอกลักษณ์พิเศษนะครับใส่ชุดกิโมโนนะครับสุดแสนน่ารักคาบไม้ไผ่ไว้และเธอนะครับก็สามารถมีพละกําลังที่มหาศาลมากๆเลยนะครับและเธอจะไม่ทําร้ายมนุษย์นะครับเพราะเธอคิดว่ามนุษย์นั้นเป็นพวกเดียวกับเธอแต่เธอนั้นจะจงใจในการทำร้ายอสูรมากกว่าและมาต่อที่อันดับที่10นะครับสำหรับคานาโอะนะครับโดยเธอมีผลโหวตอยู่ที่ 5,305 โหวตโดยคานาโอะนั้นนับได้ว่าเป็นน้องสาวบุญธรรมนะครับของชิโนบุนะครับเพราะว่าเธอถูกเก็บมาเลี้ยงและเธอนั้นก็เป็นลูกศิษย์นะครับของชิโนบุด้วยเธอจะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาสักเท่าไหร่นะครับและจะใช้การโยนเหรียญเสียงทายนะครับเพื่อแบบว่าทำนายนะครับว่าตัวเองจะทำอะไรนะครับมากกว่าการตัดสินใจด้วยตนเองเพราะว่ามันเป็นปูมหลังของเธอนะครับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในวัยเด็กและมาต่อที่อันดับที่9นะครับสำหรับชินาซึกาวะซา
นมินะครับกับผลโหวต 5,716 โหวตด้วยกันดูจากผลโหวตนะครับผมก็ทึ่งเหมือนกันนะครับที่พี่แกขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับโดยเขาเนี่ยเป็นเสาหลักวายุนะครับจอมหัวร้อนนะครับเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นพี่ชายของเกนยานะครับโดยเขาเนี่ยมีเลือดพิเศษนะครับสามารถทำให้อสูรมึนเมาได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับกิยูสักเท่าไหร่แต่เขานั้นนะครับก็ไม่ค่อยชอบน้องเขานะครับในการที่น้องเขาเนี่ยเข้ามาเป็นนะครับหน่วยนักล่าอสูรจึงทำให้นะครับเมื่อพบเจอน้องเขาทีใดแล้วก็นะครับก็มักจะเกิดเรื่องเกิดราวมากมายเลยซึ่งร่างกายของเขานะครับก็เป็นแผลเต็มตัวเลยนะครับเนื่องจากว่าเลือดของเขานี่แหละก็คือสามารถทำให้อสูรนั้นมึนเมาได้ซึ่งความสามารถของเขานะครับนับได้ว่าอยู่ในระดับที่มันท็อปเลยนะครับของเหล่านักล่าอสูรแต่บางทีแล้วนะครับด้วยความที่พี่แกหัวร้อนไปหน่อยนะครับจึงทำให้หลายการต่อสู้นะครับก็มักจะเพี้ยงทำศัตรูด้วยความที่ว่าหัวร้อนของพี่แกแล้วก็มาต่อที่อันดับที่8นะครับสำหรับอิกุโรโอบานายนะครับกับผลโหวต 6,204 โหวตด้วยกันโดยเขานั้นเป็นเสาหลักงูนะครับที่แอบลงรักนะครับในตัวของมิซูริอยู่นะครับก็คือเสาหลักแห่งความรักนะครับเขามักจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เสาหลักแห่งความรักนั้นนะครับพึงพอใจนะครับในสิ่งที่เขาทำซึ่งเขานั้นก็ไม่ค่อยชอบหน้ากับทันจิโร่สักเท่าไหร่นะครับโดยเขาก็มีความสามารถระดับสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาสักเท่าไหร่นะครับแต่เวลาพูดเมื่อใดแล้วก็นะครับก็จะเป็นคำพูดที่แทงใจนะครับแล้วก็เลือดเย็นมากๆเลยแล้วก็เป็นคนโหดแล้วก็เข้มงวดมากๆเลยนะครับการฝึกฝนนะครับจึงทำให้เขาก็เป็นคนนึงที่มีความแข็งแกร่งระดับสูงด้วยนะครับในเหล่าบรรดานะครับนักล่าอสูรมาต่อที่อันดับที่7นะครับสำหรับเรนโกคุเคียวจูโร่กับผลโหวตที่ 8,000 โหวตด้วยกันสำหรับเรนโกคุนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละครหลักเลยนะครับสำหรับมูฟวี่ล่าสุดของดาบพิฆาตอสูรโดยเขาเป็นเสาหลักเพลิงนะครับที่นิสัยร้อนแรงนะครับพูดจาตรงๆนะครับขวานผ่าซากรักความยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นเสาหลักที่มีความแข็งแกร่งระดับต้นๆเลยแต่เขานะครับถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งคนนะครับที่ได้รับการนับถือนะครับจากอินโนสุเกะนะครับทั้งที่อินโนสุเกะนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยจะนับถือใครสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความร้อนแรงของพี่แกนะครับจึงทำให้เป็นที่นับถือของทุกคนนะครับยิ่งในหมู่ของทันจิโร่แล้วก็นะครับเป็นนัมเบอร์วันเลยก็ว่าได้และมาต่อที่อันดับที่6นะครับสำหรับอินโนสุเกะนะครับกับผลโหวต 8,750 โหวตด้วยกันผู้ใช้ปราณสัตว์ป่าจอมหัวร้อนนะครับที่มักจะโวยวายเสมอเลยแต่เขานะครับมีหน้าตาที่แบบโคตรจะแบบโคตรขัดกับนิสัยนะครับก็คือหน้าตาจะหวานๆนะครับน่ารักแล้วก็หล่อด้วยนะด้วยเขานั้นนะครับจะสวมหัวหมูป่าตลอดเวลาในการต่อสู้นะครับโดยเขาใช้ปราณสัตว์ป่านะครับได้หลายกระบวนท่าและก็แข็งแกร่งมากๆเลยโดยเขานั้นมักจะรับรู้นะครับสิ่งต่างๆนะครับจากสัญชาตญาณของเขานะครับและเขาถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับในเรื่องในตอนท้ายๆเห็นเขาโชว์ฝีมือต่างๆมากมายแต่ขอไม่สปอยละกันมาต่อที่อันดับที่5นะครับสำหรับชิโนบุนะครับกับผลโหวต 8,787 โหวตด้วยกันด้วยเธอเป็นเสาหลักแมลงนะครับสุดน่ารักเลยนะครับที่คอยช่วยเหลือพวกทันจิโร่มาเสมอมาแต่ว่าเธอนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเสาหลักนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถนะครับจะสามารถบั่นคออสูรได้เนื่องจากว่าร่างกายของเธอนั้นบอบบางนะครับจึงไม่มีเรี่ยวแรงพอนะครับในการหั่นคอศัตรูได้แต่ว่าเธอนั้นก็จะใช้นะครับการใช้พิษของเธอนี่แหละผสมกับดาบนะครับเพื่อทำการสังหารอสูรแทนมาต่อที่อันดับที่4นะครับสำหรับทันจิโร่นะครับกับผลโหวต 9,045 โหวตด้วยกันพระเอกของเรื่องนี้เลยนะครับเป็นคนจมูกไวมากๆจิตใจอ่อนโยนนะครับแถมหัวก็แข็งด้วยโดยเขานั้นนะครับตัดสินใจมาเป็นนักล่าอสูรเพื่อต้องการนะครับช่วยเหลือน้องสาวของเขาและทำการแก้แค้นนะครับทางด้านของมูซันนะครับที่ทำให้น้องสาวแล้วก็ครัวของเขาเลยเนี่ยต้องเป็นแบบนี้จึงทำให้ตอนนี้นะครับเขาฝึกฝนอย่างหนักเลยนะครับและพยายามจะก้าวขึ้นให้เป็นเสาหลักและปกป้องทุกคนให้ได้มาต่อที่อันดับที่3นะครับสำหรับโทคิโตะมูอิจิโร่นะครับกับผลโหวต 11,948 โหวตด้วยกันโดยเขานั้นนะครับเป็นเสาหลักหมอกนะครับผู้เงียบขรึมนะครับโดยเรื่องราวในอดีตของเขาก็ค่อนข้างที่จะโหดร้ายเลยแหละครับโดยเขานับได้ว่าเป็นเสาหลักนะครับที่อายุน้อยที่สุดเลยชอบเหม่อลอยนะครับแบบว่าเวลาทำอะไรแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่เขาก็นับได้ว่าเป็นเด็กคนนึงนะครับที่แบบว่ามีฝีมือเพลงดาบที่มันสุดยอดมากๆคือเข้าขั้นอัจฉริยะนะครับยากแก่การจับตัวได้จึงทำให้ฝีมือของเขาก็เลยเหมาะสมในการเป็นเสาหลักที่อายุน้อยที่สุดนะครับในการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรมาต่อที่อันดับที่2นะครับสำหรับกิยูกับผลโหวต 13,281 โหวตด้วยกันนะครับชายนะครับผู้ไม่ค่อยมีใครครบสักเท่าไหร่นะครับด้วยเขานะครับเป็นผู้สืบทอดปราณวารีนะครับเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยแสดงอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับจึงทำให้นะครับเหล่าเสาหลักคนอื่นก็เลยไม่ค่อยชอบหน้าเขาสักเท่าไหร่นะครับโดยเขานั้นก็คือเป็นคนนึงที่ช่วยเหลือทางด้านของทันจิโร่ในตอนแรกนะครับก็คือเป็นคนบอกทางสว่างให้กับทันจิโร่ให้ไปฝึกฝนวิชามานะครับเพื่อเป็นนักล่าอสูรเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนๆหลงรักเลยครับด้วยความที่ว่าเงียบขรึมนะครับซึนๆของเขาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ตัวละครตัวนี้นะครับจะถูกจับมาไว้เป็นอันดับที่2สำหรับการโหวต
มาต่อที่อันดับที่1กันต่อเลยสำหรับเซนอิสึนะครับผู้ที่มีผลโหวตสูงถึง 17,451 โหวตด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้โดยเขานะครับเป็นนักล่าอสูรนะครับผู้ใช้พรานอัศนีนะครับด้วยนิสัยส่วนตัวของเขานะครับเป็นคนขี้กลัวนะครับแต่ว่าหลงรักผู้หญิงง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แอบตามจีบนะครับทางด้านของเนซึโกะอยู่ด้วยโดยเขานั้นนะครับเป็นคนครัวตายมากๆเลยนะครับขี้โวยวายนะครับแต่ภายในใจลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะครับและเขาก็จะมีประสาทสัมผัสที่หูดีด้วยนะครับสามารถได้ยินเสียงต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับเรียกได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขาจึงทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับด้วยความที่ขี้โวยวายก็จริงนะครับแต่ก็จะมีความน่ารักในอีกรูปแบบนึงจึงทำให้ตัวละครตัวนี้จึงได้รับการโหวตเป็นอันดับที่1สำหรับการโหวตครั้งนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น15อันดับนะครับผลโหวตล่าสุดเลยนะครับเกี่ยวกับความนิยมนะครับของตัวละครทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเรียกได้ว่านะครับหากมีการโหวตต่อไปในปีต่อๆไปนะครับหากมีซีซั่นใหม่มาเชื่อว่าอันดับการโหวตนะครับก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ได้รับการนิยมสูงสุดเลยนะครับในยุคสมัยนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับหากใครอยากจะรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติตัวละครหรือเรื่องราวอะไรต่างๆของตัวละครในการ์ตูนเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมกำลังทยอยทำให้ทุกคนได้รับชมฝากไว้ด้วยละกันนะครับหากใครยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ